กรณีที่สองเมื่อ fx อยู่ในรูปแบบของ exponential นะคะเราก็เขียนมันให้เนาะต้องอยู่ในรูป y เท่ากับเศษ1ส่วน p d f x นะดูวิธีการใช้สูตรนะเพราะว่าใช้สูตรอย่างเดียวที่ถัดจากนี้เป็นสูตรหมดเลยขอให้เข้าใจว่าสูตรคืออะไรนะคะคุณจะได้ไม่ต้องอินทิเกรตความหมายของ PD ของเราที่เรามีการดิเฟอเรนเชียลอันดับ n เนี่ยความหมายของ PD ของเรามันก็คือ a 0 d กําลัง n บวก a 1 d กําลัง n ลบ1บวกไปเรื่อยๆจนถึง an ลบ1 d บวก an ถูกไหมประโยคนี้ยังจำได้อยู่ใช่ไหมคะฉันบอกว่าถ้าเกิดอาจารย์มี PD คูณอยู่กับ f exponential x ความหมายคือแบบนี้ถูกไหมคะถ้าอาจารย์เอา exponential x คูณตลอดนะคะคูณกลับเข้ามาตลอดต่างก็จะได้หน้าตาอย่างนี้ถามหน่อยสิดิฟครั้งที่1ของ exponential ax ได้อะไรคะดิฟครั้งที่1ได้อะไร a e ยกกำลัง ax ดิฟครั้งที่2อะคะ a กำลัง2 e กำลัง ax ดิฟครั้งที่3 a กำลัง3 e กำลัง ax ดังนั้นดิฟครั้งที่ n a กำลัง n e กำลัง ax นะคะจะเอาผลดิฟใส่ลงไปนะใส่ผลดิฟลงไปจะได้หน้าตาแบบนี้ถูกไหมคะผลดิฟตัวนี้เนี่ยถ้าอาจารย์เอา exponential ax ออกเป็นไงคะหน้าตามันเหมือนกับ pd ไหมเหมือนไหมเหมือนไหมตัวไหนที่เป็น d ถูกแทนด้วย a หมดเลยใช่ไหมคุณลองเทียบดูนะตัวนี้เห็นไหมมันเป็น d ใช่ไหมพอเราเป็นเอา exponential ลงไปดิฟดูเนี่ยทุกเทอมของมันทุก d ของมันถูกเปลี่ยนเป็น a หมดเลยซึ่งก้อนนี้เราจะเรียกมันว่า pa ถูกไหมคะเพราะมันเขียนอยู่ในรูปฟังก์ชัน a ใช่ไหมซึ่งจากตรงนี้ทำให้เราได้ว่านี่เลยนี่คือสูตรที่เราจะเอาไปใช้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคุณมีเศษ1ส่วน pd exponent คูณอยู่กับ exponential ax ให้เอา a เข้าไปแทนใน d ทุกตัวความจะมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน pa exponential ax ไม่ต้องไปดิฟไม่ต้องไปอินทิเกรตแทนค่า a ลงไปแทนตำแหน่ง d ทุกตัวแต่ประโยคนี้สูตรนี้จะเป็นจริงเมื่อไหร่เมื่อ pa ต้องไม่เท่ากับ0ถ้า pa เท่ากับ0เป็นไงคะ1ส่วน0เป็นอินฟินิตี้ใช้ไม่ได้นะคะสูตรนี้จะใช้ได้เมื่อไหร่เมื่อ pa ต้องไม่เท่ากับ0อ้าวแล้วถ้า pa เท่ากับ0น่ะไม่ดีไลฟ์ให้ดูนะคะถ้า pa เท่ากับ0ใช้สูตรนี้เลยค่ะถ้า pa เท่ากับ0นะคะให้ใช้สูตรนี้ได้เลยคุณก็ไปดูว่าเทอม d ลบ a ของคุณน่ะยกกำลัง m m เท่ากับเท่าไหร่นะคะมันจะมีค่าเท่ากับ x ยกกำลัง m หารด้วย m factorial คูณกับ exponential ax ต้องใช้2สูตรนี้ให้เป็นเดี๋ยวดูตัวอย่างมันง่ายมากนะคะดูตัวอย่างจะรู้เลยอ่ะต้องหาคำตอบของสมการเชิงอนุพันธ์นี้ d ลบ2ทั้งหมดยกกำลัง 5y เท่ากับ3 exponential 2x ลบ exponential x บวก4เป็นกรณีที่2ไหมเป็นไหมเป็นถ้ามี exponential เป็นกรณีที่2หมดเลย4นี้เป็นกรณีที่2ได้ไหมมันคือ4คูณ exponential เท่าไหร่คะ0x ดังนั้น a มีค่าเท่ากับ0นั่นเองโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่าให้หาคำตอบของสมการดังนั้นคำตอบจะต้องประกอบไปด้วย2ส่วนคือ yc และ yp yc หาได้ไหม yc หาได้ไหมได้ yc สมการช่วย yc ว่าไงคะm ลบ2ทั้งหมดยกกำลัง5เท่ากับ0ดังนั้นหา m ได้กี่ค่าคะ5ค่าคือ2ซ้ำกี่ครั้งคะ5ครั้งดังนั้น yc เป็นกรณีที่เท่าไหร่คะ2ค่ะลากเป็นจำนวนจริงซ้ำโดยที่มี k เท่ากับ5ดังนั้น yc ตอบว่าไงคะ
c1 บวก c2x บวกไปถึง c เท่าไหร่คะ c5x ยกกำลัง4นะคะทั้งหมดคูณอยู่กับ exponential 2x ค่ะต่อไปหา yp ใช้วิธีลัดนะคะฉันจะหา yp แล้วก็เขียนอยู่ในรูป pd เขียน y เท่ากับ sin 1ส่วน pd คูณอยู่กับ fx นะคะก็จะได้แบบนี้ถูกไหมคะได้แบบนี้ถูกไหม y เท่ากับ sin 1ส่วน pd คูณอยู่กับ fx ตอนนี้ pd ของเราก็คือ d ลบ2ทั้งหมดยกกำลัง5ตัวดำเนินการมีคุณสมบัติของการแจกแจงค่าคงที่ดึงออกนอกเครื่องหมายตัวดำเนินการได้ฟังนะตัวดำเนินการมีคุณสมบัติของการแจกแจงนั่นหมายถึงว่าคุณสามารถแจกตัวดำเนินการเข้าไปในแต่ละฟังก์ชันได้แต่สลับที่ไม่ได้นะแจกแจงได้เท่านั้นแต่สลับที่ไม่ได้ค่าคงที่ดึงออกนอกเครื่องหมายตัวดำเนินการได้ดังนั้นฉันจะได้บรรทัดนี้ขึ้นมาสูตรบอกว่าดูสูตรที่1ก่อนถ้าคุณมี sin 1ส่วน pd exponential axจะมีค่าเท่ากับเซนหนึ่งส่วน pa pa จะกลายเป็นค่าคงที่แล้วนะหมายความว่า a เท่ากับเท่าไหร่เอา a เข้าไปแทนใน d ทุกตัวที่อยู่ใน pd ของคุณกรณีที่1 a เท่ากับเท่าไหร่คะ2เอา2เข้าไปแทนใน d มี d แค่ตัวเดียวได้อะไรคะได้อะไร0แสดงว่าใช้สูตรแรกได้ไหมไม่ได้เอาไม่ได้เก็บไว้ก่อนกรณีที่2 a เท่ากับเท่าไหร่คะเอ๊ะเท่ากับเท่าไหร่1เอา1เข้าไปแทนได้อะไรคะลบ1กำลัง5มีค่าเท่ากับลบ1ก้อนนี้จะมีค่าเท่ากับลบ1คูณ exponential x แต่ข้างหน้าของเขามีลบอยู่ลบเจอลบเป็นบวกฉะนั้นก้อนนี้จะได้ exponential x ตัวนี้ a เท่ากับเท่าไหร่คะ0เอา0เข้าไปแทนใน d 0ลบ2ได้ลบ2ยกกำลัง5ได้ลบ32 4หารลบ32ได้ลบ1ส่วน8ตัวสุดท้ายได้ลบ1ส่วน8ใช้สูตรแรกได้ทั้งหมดเลยยกเว้นตัวแรกตัวแรกใช้สูตรแรกไม่ได้ต้องมาใช้สูตร2ดูสูตร2ก่อนแป๊บหนึ่ง d ลบ2ยกกำลังอะไรคะ5ดังนั้น m เท่ากับดู m นะ m เท่ากับ5 a เท่ากับ2นะคะดังนั้นก้อนนี้ถ้าเป็นเซน1ส่วน d ลบ2ทั้งหมดยกกำลัง5 e ยกกำลัง 2x จะมีค่าเท่ากับ x ยกกำลัง5หารด้วย5 factorial คูณกับ exponential 2x เสร็จแล้วค่ะจบมีแค่นี้เองง่ายไหมเพียงแต่ต้องไปดูว่า pa เป็น0หรือไม่เป็น0